โอ้ยวันนี้โดนท้าทายอ่ะให้มากินข้าวมันไก่จานยักษ์อ่ะพี่กัดเลย5โลนะครับแค่เห็นก็ต้องเลิกลาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วเรียบร้อยถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมร้านเฮียอ้วนไก่ยักษ์วันนี้เราจะมาท้าทายตัวเองด้วยการกินข้าวมันไก่จุกๆแน่นๆเลยเป็นข้าวมันไก่จานยักษ์วันนี้นะคะเรานัดกับพี่นิไว้เป็นน้องของเฮียอ้วนนะคะพี่นิสวัสดีค่ะครับโอ้ยวันนี้โดนท้าทายอ่ะให้มากินข้าวมันไก่จานยักษ์อ่ะพี่อ่ะใหญ่ขนาดไหนเกือบ5กิโลเกือบ5กิโลครับน้ำหนักปกติเคยทานไหมส่วนตัวถามเจ้าของร้านก่อนทานไม่หมดแน่นอนครับจริงป่ะใช่ครับแต่มีคนมาทานหมด2จานนี่แน่นแล้วแน่นแล้วใช่ครับถ้าเกิดเทียบเป็นจานถ้าเป็นข้าวมันไก่จานยักษ์เนี่ยมันเท่ากับข้าวมันไก่ร้านนี้กี่จานพิเศษ15จานพิเศษ15จานครับโอ้ my god อ่ะบอกเลยว่าเป็นจานใหญ่จานยาที่อัดแน่นไปด้วยอะไรบ้างคะจะมีไก่ต้มครับแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีไก่อบน้ำผึ้งไก่อบน้ำผึ้งอีกเป็นยังไงคะพี่นิค่ะก็ขั้นตอนการทำเราก็จะไปอบกับน้ำผึ้งก็ไปต้มเรื่อยๆจนเคี่ยวมาให้เป็นแบบนี้ครับไก่ทอดนี่ก็เราก็จะทอดแบบว่าไม่ได้ทอดทีเดียวพอหมดก็ทอดใหม่หมดก็ทอดใหม่ร้านนี้คือทีเด็ดเป็นข้าวมันไก่ใช่ครับสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะพี่สูตรเด็ดเคล็ดลับนี่ส่งตรงมาจากเวียดนามใช่ครับสูตรเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราปรับแต่งมาเรื่อยๆจนมาได้เป็นสูตรนี้ขึ้นมาครับอ๋อเป็นสูตรนี้อย่างร้านนี้เปิดขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะมีข้าวมันไก่อย่างเดียวประมาณ7ปีแล้วครับทีนี้คนที่มาทานข้าวมันไก่จานยักษ์เนี่ยพี่ทานมาแล้วกี่คนที่ลงสมรภูมินี้เลยมีชาเลนจ์มาแล้วทั้งหมด5ครั้งครับสำเร็จไป3ครั้งคนธรรมดาทั่วไปมีคนเคยมาทานไหมมีครับแต่ว่าเขาชาเลนจ์ที่3คนไม่ผ่านอ๋อคือชาเลนจ์ที่นี่คือต้องยังไงพี่นี่1คนนะครับถ้าเกิดว่าหมดในครึ่งชั่วโมงทานฟรี2คน20นาทีหมดทานฟรี3คน10นาทีคือหมดทานฟรีครับ3คน10นาทีหมดทานฟรีเอ้ยวันนี้เราทีมงานเราก็มานะ3คนมากกว่านี้ไม่ได้เหรอพี่นิไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วจ้ะคุณผู้หญิงมีไหมครับผู้หญิงไม่มีเลยครับยังไม่มีใช่ไหมผู้หญิงใช่ครับอ่ะจะเป็นคนแรกเป็นผู้หญิงคนแรกที่มาชาเลนจ์เพราะปกติจะเป็นแต่ผู้ชายใช่ครับพี่นิคิดว่าพอจะได้บ้างไหมจ๊ะเพราะว่าทีมงานเราก็เป็นผู้หญิงอยู่หลายคนจะไหวไหมว่าไม่น่าได้ไม่น่าได้ขอทานนะครับขอทานเนาะเดี๋ยวพี่ทานนั้นเลยเหรอพี่นิใช่ครับอย่างข้าวเนี่ย15ถ้วยครับไก่ชั่งไหมว่ากี่โลถ้าโดยไก่เราไม่ได้ชั่งไม่ได้มาฟิตว่ากี่โลแล้วกะยังไงอ่ะพี่ว่าพี่ค่ะเขาจะทำกะประมาณพิเศษ15จานกะเอาเลยว่าใช่เขาก็จะรู้ว่าจานนึงใส่ไก่เท่าไหร่อะไรยังไงจะเป็นพิเศษ15จานนะครับค่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากมากินไก่ต้มอย่างเดียวได้มั้ยเป็นจานยักษ์ได้ต้มอย่างเดียวทอดอย่างเดียวหรือต้มทอดหรือว่าอบน้ำผึ้งอย่างเดียวก็ได้ครับอ๋อได้เหมือนกันใช่เราสามารถเลือกได้แต่วันนี้จะให้เห็น3แบบเราก็เลยจะลองดูว่าจะสักกี่คนและใช้เวลาเท่าไหร่เราถึงจะหมดแค่เห็นก็ต้องเลิกลาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวช่างก่อนนะจ๊ะให้เชิญค่ะพี่นิช่างได้เลยจ้ะอุ้ย5โลอ่ะปกติจะประมาณเท่าไหร่นะพี่นิ 4.7 ครับวันนี้หนักนิดนึงกัดเลย5โลนะครับกัดเลย5โลนะครับเกรงใจจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะกินให้เต็มที่เลยนะได้ครับ5โลมาแล้ว5กิโลจ้ะเชียร์ก็ต้องกินคนเดียวใน30นาทีซึ่งหลายคนก็ดูจะตื่นเต้นมึนเซ่พร้อมเยอะมากไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าเพราะว่าเรามีเวลาแค่30นาทีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเด็ดยังไม่ได้ถึงเสร็จ1ส่วน4เลยรสชาติดีค่ะพี่นิดีหมดเลยนะไก่ต้มก็ดีไก่ทอดก็กรอบกรอบไก่อบน้ำผึ้งเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะนุ่มมีความหวานถ้ามีคนช่วยกินอ่ะมันก็คงจะดีอ่ะเราฝึกงานเสร็จพอดีเราก็เลยต้องชวนน้องมากินข้าวชวนเลี้ยงโฟงแหละอีก10นาทีเพราะถ้า2คนอ่ะจะให้20นาทีเธอมีเวลา10นาทีแล้วเร็วไปทำมีเวลา7นาทีนะเราก็กินกันเต็มที่แล้วนะแต่ข้าวอ่ะมันเยอะมากคุณผู้ชมข้าวเหมือนแบบบนเป็นภูเขาอ่ะแล้วเราพยายามที่จะปีนขึ้นเขาอ่ะ
ต่แบบมันสูงมากแล้วมันแบบเต็มด้วยไปกินเลยเดี๋ยวเพื่อเหลืองไก่10ชิ้นพี่เราจะให้กินฟรีไก่แล้วไก่จะตายแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วว้าวเป็นอะไรที่รู้สึกได้ไหมแล้วผลประกอบการกินนะเวลานี้ผ่านไป20นาทีคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีตัวช่วยก็คือน้องสปายเป็นไงจ๊ะหมดไหมไม่หมดค่ะให้เวลาอีกชั่วโมงนึงหมดไหมไม่หมดคือสปายเป็นคนชอบกินไก่ทอดมากคุณผู้ชมแต่สปายเห็นแล้วแบบสปายบอกว่าช่วยกินเต็มที่แล้วนะพี่ปัดแต่ว่าไปก็ไม่ไหวงานนี้ก็คือต้องพับเสื้อกับสงฆ์ฆ่าไปสงฆ์ฆ่าแต่ว่าร้อยบ่ร้อยไหมร้อยเออเป็นไงล่ะพี่นิก20นาทีผ่านไปค่ะเป็นยังไงบ้างครับชาเลนจ์นี้โอ้ยชาเลนจ์นี้กินคนเดียวผู้หญิงตายอ่ะครับตายจริงนะคุณผู้ชมเพราะมันเยอะมากข้าวอ่ะครับขนาดผู้ชายทานพี่นี่บอกว่าถ้าไม่เป็นชาเลนจ์ก็มีใช่ครับไม่เป็นชาเลนจ์ก็มีครับมาสั่งทานได้เลยคือคนที่ทานได้คือเก่งมากจริงๆจานนี้เท่าไหร่นะพี่นี่ให้นับบ่อยย้ำอีกทีพิเศษ15จานครับพิเศษ15จานราคา559บาทครับ559บาทนะคะใครอยากจะแวะมาทำชาเลนจ์ก็ได้หรือว่าบางคนมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆอ่ะจะทานพร้อมหน้าพร้อมตากันจานใหญ่ๆถาดใหญ่ๆแบบนี้ก็จัดให้เหมือนกันร้านอยู่ตรงไหนพี่นี้ค่ะร้านอยู่ตรงวัดเฉลิมซอย4ครับจ้ะครับวิ่งมาทางอยู่ตรงเส้นวัดเฉลิมเลยครับซอย4จ้ะร้านชื่อเฮียอ้วนไก่ยักษ์ครับเฮียอ้วนไก่ยักษ์คุณผู้ชมบอกเลยว่าร้านนี้เปิดช่วงเย็นๆนะคะใครที่เป็นขาประจำข้าวมันไก่เนี่ยรู้จักกันดีเลยแถวนี้เปิด4โมงเย็นปิดเที่ยงคืนครับค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะมีตั้งแต่ธรรมดา40บาทเป็นจนถึงพิเศษหรือว่าใครชอบแบบนี้ก็จัดให้เหมือนกันแต่วันนี้มองตรงว่าอิ่มมากร้านยาอยู่ไหนอะไปเชิญครับร้านยาตรงข้ามเลยครับร้านยาตรงข้ามคุณมินินะคะชมลุยกองถ่ายทาง True For You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า